โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดดำเนินการเปิดการเรียนเต็มรูปแบบออนไลน์ในวันแรกค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทดลองเปิดเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 โดยให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภทที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทดลองเปิดเรียนแบบออนไซต์ทุกแห่งแต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆหลังเลิกเรียนเพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษาตลอดทั้งสถานศึกษาต้องดำเนินการตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณาสุขทั้ง5ข้ออย่างเคร่งครัดดังนั้นทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงได้สั่งการให้ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญาวาสโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ได้พิจารณากำหนดการทดลองดำเนินการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, เต็มรูปแบบเปิดเรียนแบบปกติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยในวันนี้ได้เริ่มกันที่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นเปิดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว